ีวิตตอนนั้นนอนหลับไหมวะโอ้โหอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่ได้เลยนะเพราะว่าฉันก็เป็นคนสุดท้ายที่ว่าก่อนเขาเสียชีวิตใช่เป็นฆาตกรมาฟอกข่าวคนที่ออกมาหาแสงช่วงนั้นอะทำให้สังคมเข้าใจผิดเพราะเขาออกมาแบบเอ๊ะมีนั่นมีนู่นมีหลักฐานมีนี่รู้นั่นทั้งที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเขาไปชี้นำซะก่อนใช่เขาไปชี้นำโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยถ้าเป็นเราฟังจากสื่อเราก็คงคิดแบบเดียวกันกับเขาที่ไปหาตำรวจกัญชาเนี่ยก็เพราะว่ารอทนายตั้มใช่คือจะไปเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปหาตำรวจวิธีที่จะจบเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก็คือแนวทางที่หนึ่งก็คือต้องมีคนผิดพอพวกเราพอพี่ปอพี่เบิร์ดไม่ให้เขาทำให้เขาก็เดินลุกออกไปจากห้องแล้วเขาก็โพสเลยว่าผมไม่รับทำคดีให้คนบนเรือตอนนั้นคือแบบโอ้โหได้แต่เงียบแล้วก็แบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอคือเราอยู่ในวิกฤตแต่เขาเอาวิกฤตเราไปเป็นโอกาสเขาเฉยเลยทำแบบนี้มันยังเป็นทนายได้อยู่อีกหรอคะในการที่แนะนำให้ไม่ทำไปตามข้อเท็จจริงอ่ะทนายทำแบบนี้ได้หรอคะตามเราสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แฉสดๆครับท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้เราเองพิธีกรแฉทั้งวิทยุแล้วก็พี่น้องชาวเอทามทั้งหลายเราจะยกกันไปอยู่ที่เดอะมอลไรส์สโตร์บางกะปิครับผมครับผมจริงๆแล้วเราจะเปิดแฉแต่จริงๆแล้วรู้ตอนนี้งานเฟสติวัลงานตลาดนัดเนี่ยมีเกิดขึ้นเยอะแต่ก็คือสักปีนึงเราไปเจอกันหน่อยเป็นงานประจำปีของเราเป็นงานประจำปีรวบรวมร้านทั้งหลายที่เกิดขึ้นในรายการแฉแล้วก็เป็นการรวบรวมร้านของเพื่อนๆดาราทั้งหลายนะฮะไปเกิดขึ้นที่แฉแฟร์แต่ละมื้อแต่ละมูครับผมนะครับครั้งนี้มหกรรมจัดเต็มร้านเด็ดสุดฟินเลยไปดูกันพรุ่งนี้นะครับ31ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนครับเนาะก็ไปก็เปิดงานตั้งแต่กี่โมงคะพรุ่งนี้ห้างเปิดห้างเปิดก็เริ่มเลยห้างเปิดจนห้างปิดเลยไปดูไปร้านหลายๆร้านที่แบบว่าจะมีเมนูพิเศษแล้วก็จะเช็ดครัวลงๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีร้านใครกันบ้างใครชอบไปชิลกันไม่ได้มีแค่อาหารนะสายมูก็มีเอาใจสายมูก็มีคอนเสิร์ตก็มีดนตรีก็มีเยอะแยะมากมายกิจกรรมท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีร้านอะไรไปกันบ้างในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่จัดงานอยู่เราก็จะเอาบางร้านมาออกรายการเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยเราไปกินกันท่านผู้ชมฮะเรื่องดิไอคอนมันไปหลายที่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะต้องอ่านข่าวดีไอคอนเนี่ยอีกนานแค่ไหนเรื่องดีไอคอนเนี่ยทนายบอสพอเขาออกมาบอกเลยฮะหลังจากที่ได้เข้าไปในเรือนจำไปพูดคุยกับบอสพอโดยตรงเนี่ยทนายบอกว่าตอนนี้มีแม่ข่ายถอนฟ้องที่ไปฟ้องแม่ข่ายอ่ะถอนฟ้องแล้ว100คนครับผมมันเตรียมดึงมาเป็นเพราะอะไรจะเปลี่ยนจากผู้เสียหายมาเป็นพยานแล้วนะครับซึ่งทนายเนี่ยได้บอกว่าคุณพอว่าอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นแล้วรอวันเอาคืนฮะโดยตอนนี้ทีมทนายเขามีความสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านได้แล้วก็พบว่ามีตัวแทนของดีไอคอนนะฮะมากกว่า 280,000 คนนะโอ้โหแต่เบื้องต้นเนี่ยทีมทนายความสามารถรวบรวมตัวแทนที่สมัครใจว่าจะมาเป็นพยานให้กับฝั่งผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยกว่า 2,000 คนเยอะมากครับ 2,000 คนจะเป็นพยานให้มาเป็นพยานกับบอสพอครับซึ่งโค้ดเหล่านี้คือตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้จริงแล้วก็สามารถมายันในคดีได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากการขายของไม่ได้เองคนเอาของไปขายไม่ได้เองคือเขาพูดทำนองประมาณว่าทุกธุรกิจแต่แหละมันก็มีคนขายได้แล้วคนขายไม่ได้แต่อันนี้เอาของไปแล้วก็ขายไม่ได้เองไม่ได้เกิดจากการช่อโกงครับโดยหากคดีนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษเมื่อไหร่ตนก็จะเตรียมประสานนำพยานทั้ง 2,000 กว่าคนเนี้ย 2,000 คนเยอะมากทยอยเข้าไปให้ปากคำทันทีครับพบว่าบรรดาตัวแทนที่เข้ามาแจ้งความก่อนหน้านี้จำนวนที่มีการเข้ามาแจ้งความนะฮะที่เสียหายเนี่ย 9,200 คนเกือบหมื่นนะฮะตนได้รับข้อมูลพบว่ามีทนายความสำนักหนึ่งได้จัดพิมพ์แพทเทิร์นฮะเขามีการพิมพ์แพทเทิร์นเลยประเด็นมาให้บรรดาแม่ขายให้ปากคำกับตำรวจเป็นลักษณะเดียวกันให้ตอบเป็นเหมือนกันมีสคริปต์ให้เหมือนมีสคริปต์ให้เลยนี่ก็เป็นแพทเทิร์นเพื่อกล่าวหาบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปและบรรดาบอสว่าบริษัทนี้มีลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงลักษณะสินค้าไม่ได้มาตรฐานบังคับให้เปิดดีลเลอร์นะฮะบังคับให้ยิงแอดโฆษณารวมทั้งบอสเนี่ยนำทรัพย์สินหรูหราเนี่ยมาเผยแพร่ในสื่อสาธารณะเพื่อเป็นการโฆษณาชักจูงซึ่งประเด็นเหล่านี้ครับเป็นการปรักปรำเขาว่าอย่างนั้นครับผมแล้วก็เป็นการชี้นำในการให้การทำให้การปรักปรำพนักงานสอบสวนครับผมทนายยังบอกนะครับว่าการเข้าเยี่ยมบอสพอในวันนี้นะครับ
พบว่าทางเรือนจำเนี่ยยังไม่ได้มีการแยกแดนผู้ต้องขังโดยตัวบอสพอเนี่ยมีอาการปกติไม่ได้มีความเครียดหรือว่าความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำส่วนที่ต้องมาเยี่ยมทุกวันนะครับก็เพื่อเป็นการพูดคุยแนวทางการต่อสู้คดีเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทนายความของผู้ต้องขังทุกคนได้รวมตัวกันเป็นทีมจะเป็นทีมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้กำแพงเรือนจำเนี่ยเป็นฐานในการต่อสู้คดีซึ่งผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยรวมทั้งบอสดารานั้นน่ะยังไม่แสดงความประสงค์ที่จะยื่นประกันตัวด้วยในช่วงนี้เพราะเนื่องจากกระแสสังคมในตอนนี้เนี่ยที่ติดลบมากๆหากยื่นประกันตัวไปเนี่ยศาลก็อาจจะไม่พิจารณาให้ประกันตัวด้วยส่วนออเดอร์ของบอสพอที่ตอนนี้มีหลายออเดอร์เหลือเกินแต่กำลังรอความชัดเจนว่าคดีนี้จะไปอยู่ในมือใครครับซึ่งหากรู้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักแล้วเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการเคลียร์ทีละออเดอร์ต่อไปทนายวิทูลเนี่ยเขาได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไงรู้ไหมฮะตนได้ให้คำแนะนำกับบอสพอและบอสทุกคนที่อยู่ในเรือนจำว่าตอนนี้ขอให้อดทนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นแล้วก็รอวันเอาคืนปรากฏเมื่อวานพิธีกรคอควายก็คือคุณเคนโดเราก็ได้บอกไปแล้วนะครับทางฝั่งคุณเคนโดวันนี้ไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะแล้วก็เปิดใจว่าเคยทำงานกับดีไอคอนจริงเมื่อปีพ.ศ.2562ครับโดยเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแล้วก็รับเงินเดือนตามการจ้างงานปกติครับกระทั่งปี2564เห็นความผิดปกติเขาบอกเขาเห็นความผิดปกติจึงได้ยุติสัญญาพร้อมยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทออกมาตั้งแต่มิถุนายน64มีไลน์ไปบอกชัดเจนและเก็บไลน์ไว้ตั้งแต่ปี62ไม่เคยลบเลยถามด้วยแล้วตอนนี้เขาก็มอบตัวให้ตำรวจแล้วก็อยู่ในสำนวนขอให้สบายใจได้ว่าไม่เกี่ยวข้องการที่ยุติเพราะอะไรฮะช่วงโควิดปี64รับไม่ได้ที่จัดคาราตอนนั้นปี64ครับเขามีการจัดคาราวานรถหรู60คันไปเขาใหญ่ถูกต้องครับนะฮะเพื่ออะไรเพื่ออวดความร่ำความรวยทั้งที่คนไทยตอนนั้นกำลังเผชิญสถานการณ์โควิดกันอยู่ครับคลิปที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลขนาดนี้ปรากฏภาพของคุณเควนโดขึ้นเวทีแล้วก็พูดตามสื่อต่างๆลักษณะชื่นชมดีไอคอนนั้นเป็นช่วงเวลาปี2562ฮะที่ตนยังได้ทำงานร่วมกับดีไอคอนอยู่แต่ต้องเรียนว่าขนาดนั้นน่ะบริษัทดีไอคอนเนี่ยยังดำเนินการอย่างถูกต้องไม่มีผู้เสียหายแต่อย่างใดนะฮะซึ่งร่วมงานมาเป็นเวลากว่า1ปีครับนอกจากนี้คุณเคนโดบอกว่าในวันที่บอสพอโดนจับนะก็ได้มีการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาหาแบบรัวๆแล้วก็รูปสุดท้ายที่ส่งมาคือรูปหัวใจนะครับเหมือนบอสพอเนี่ยจะจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าถ้าจุดๆๆทำแบบนี้จะโดนแบบนี้การส่งข้อความดังกล่าวคงส่งมาเหมือนกับอำลาอาลัยนั่นเองครับนั่นก็คือข่าวอีกข่าวที่คนติดตามกันนะฮะถูกต้องฮะถ้าสมมุติจะพูดถึงดีไอคอนบอกแล้วฮะมันแตกตัวมันออสโมซิสไปหลายข่าวพอสมควรเรียกว่าประเด็นลุกลามไปหลายเรื่องมันมาถึงทนายตั้มทนายตั้มปุ๊บไปมีมาดามอ้อยมาดามอ้อยเป็นเศรษฐีนี่เจ้าของธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสนะฮะแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มในข้อหาช่อโกงประชาชนจำนวน71ล้านบาททำไปทำมามันไม่ใช่แค่71ล้านบาทร้อยกว่าไปแล้ววันนี้มัน130กว่าล้านบาทครับผมวันนี้นะฮะมันมีหลากหลายมุมมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังมาไล่ให้ฟังกันเลยว่ามันมีมุมไหนบ้างคลิปคุณสนธิครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่คลิปนะฮะวันนี้ EP 5ออกมายังออกไปแล้วครับมีย่อยๆนะมันยังไม่ได้ออกมาใหญ่ๆอ่ะสิครับตอนแรกบอกจะออกมาใหญ่ๆคือไปที่ฝั่งคุณสนธิกันก่อนนะครับจริงๆมาตามนัดจริงๆ 10:30 นเพจ Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิของคุณสนธิเนี่ยนะฮะครับเขาได้เผยแพร่คลิปเปิดใจพี่อ้อยเศรษฐีดีใจดีแต่โชคร้ายเจอทนายเลวเราไปฟังบางช่วงบางตอนได้มั้ยครับผมถ้าทนายตั้มเนี่ยมากราบเท้าแล้วขอขมาพี่อ้อยอาจจะใจอ่อนและยอมตอนเรื่องตอนราวก็เลยอยากจะถามพี่อ้อยตรงนี้ให้เป็นชัดเจนว่าพี่อ้อยไว้ยังไงสายไปแล้วค่ะไม่มีทางแล้วใช่ไหมไม่มีทางแล้วค่ะไม่มีสายไปแล้วขอบพระคุณครับพี่อ้อยเรื่องวายนี้ขวดหนึ่งราคาเมืองไทยน่าจะเป็นแสนไม่ถึงหรอกไม่ถึงฮะไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องรอบอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือช็อกเลตคือเอาง่ายๆบางคนก็บอกคุณสนธิเนี่ยรับเงินของคุณอ้อยเนี่ยคงหลายล้านอยู่คุณสนธิบอกอ๋อไม่ได้รับอะไรเลยสิ่งที่คุณอ้อยเอามาให้ก็คือไวน์ขวดหนึ่งซึ่งคุณสนธิก็ถามว่าแม่ไวน์ขวดนี้มันน่าจะเป็นหลักแสน คุณสนธิเออคุณอ้อยบอกไม่ถึงไม่ถึงแต่ก็มีช็อกโกแลตด้วยหนึ่งถุงนี่ทั้งหมดที่คุณอ้อยให้เป็นค่าจ้างคุณสนธิเรื่องทนายตั้มนั้นอ่ะพี่อ้อยเป็นจุดเริ่มต้นครับ
ตอนนี้ลุกรามเป็นไฟรามทุ่งไปแล้วมีคนออกมามากมายร้องเรียนทุกเรื่องทุกมุมทุกแง่ทุกมิติว่าเอาจริงๆแล้วมันไปไกลจริงๆเขาบอกเลยฮะว่าสภาทนายความในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการถอดถอนทนายออกหรือเปล่าเพราะผิดจริยธรรมทนายอย่างมากจากนั้นนะครับก็เขาบอกว่าต้องติดตามมาอีกต่อไปซึ่งจะไปกรมสรรพากรแล้วกรมสรรพากรต่ออีกเรื่องที่คุณหนีภาษีคุณสมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รู้เบื้องหลังมีขบวนการฟอกเงินอันนี้หนักเลยนะขบวนการฟอกเงินอีกขบวนการนึงครับคุณสมคิดก็บอกว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานหมดแล้วด้วยหมดพี่อ้อยไปก็จะมีเพิ่มอีกนะมีน้องหนึ่งบางปูนะครับผมแล้วก็เรื่องของปอคดีแตงโมนะฮะแซงคดีแตงโมแล้วก็เรื่องต่างๆอีกหลายเรื่องเลยคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าไม่มีใครในประเทศไทยเนี่ยกล้ากับคุณผมก็เลยเปิดให้กับคุณก่อนจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนแตกเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรที่คุณทำเอาไว้กับชาวบ้านเนี่ยเขามันก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วกฎแห่งกรรมคุณหนีไม่พ้นหรอกวันนี้ถึงทนายตั้มเนี่ยเขาลงใน Facebook เลยฮะใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยใช่ครับนะฮะคือเอาง่ายๆอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการเปิดโปงและแฉเรื่องนี้คืออาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธุ์นะฮะที่ได้เข้ารับฟังข้อเท็จจริงร่วมกับคุณสนธิตั้งแต่ช่วงแรกเลยอาจารย์ปานเทพบอกว่าไงรู้ไหมฮะมาดามอ้อยเนี่ยแค้นทนายตั้มสุดๆเลยเพราะดูแลเหมือนคนในครอบครัวแต่กลับหลอกเงินไปกว่า71ล้านบาทอาจารย์ปานเทพบอกว่าไงรู้ไหมฮะยังมีหลักฐานเด็ดอีกเยอะตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นแค่ 5 EP เพิ่งเริ่มตราบใดที่ทนายตั้มยังไม่หยุดพูดอะไรเราก็ยังคงต้องรอฟังแต่เรื่องนี้มีอะไรที่ผิดปกติอยู่คือทนายตั้มเนี่ยมีความพยายามที่จะโทรหาคุณสุทธิสนธิก่อนที่จะมีการเปิดเผยเรื่องเงิน71ล้านบาทนะฮะมันบ่งบอกว่าอะไรจ๊ะร้อนตัวครับนอกจากเงิน71ล้านบาทแล้วยังมีเงินอีก39ล้านบาทครับผมประเด็นเรื่องเงิน39ล้านบาทที่ไปใช้หนี้ใช้สินกับคนสนิทมาดามอ้อยเสียเงินจำนวนนี้ให้กับทนายตั้มเพราะทนายตั้มอ้างว่าเกิดความผิดพลาดจากการเทรดคริปโตไปเทรดคริปโตเกิดการผิดพลาดแล้วก็คนใกล้ชิดทนายถูกเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนเว็บมิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินไปทนายตั้มกับเพื่อนคนนี้ก็เลยมีการทะเลาะกันต่อหน้ามาดามอ้อยด้วยนะฮะและโทษว่าเป็นความผิดของมาดามอ้อยที่ไปทำธุรกรรมบางอย่างทำให้มิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินออกไปได้มาดามอ้อยจึงตัดปัญหาก็คนรวยอ่ะเนาะใช้เงินแก้ปัญหาไปอ่ะเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่39เอาไปจบๆไปจะได้จบๆไปจะชดใช้ให้กับคนสนิทของทนายตั้มซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเหมือนการเซตละครซึ่งเรื่องนี้มาดามอ้อยยังไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอยากให้ทนายตั้มเนี่ยออกมาชี้แจงเหมือนกันส่วนจะดำเนินคดีด้วยหรือเปล่านั้นขอให้ดูหลักฐานก่อนให้ดูหลักฐานก่อนครับผมเขาว่าอย่างนั้นครับผมและที่ไม่พอใจสุดคือเรื่องรถเบนซ์ครับคุณผู้ชมครับที่โอนเงินซื้อเนี่ยเพื่อใช้ตอนมาเมืองไทยไปปล่อยเช่าให้กับกลุ่มทุนจีนครับคุณผู้ชมทำให้มาดามอ้อยรู้สึกผิดหวังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลทนายตั้มเหมือนกับคนในครอบครัวอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเธอก็ให้ทุกอย่างครับสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตที่มาความร่ำรวยของมาดามอ้อยเนี่ยว่าถูกลอตเตอรี่ยูโรเนี่ยอันนี้คือว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประเด็นนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญเพราะในต่างประเทศเนี่ยการถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะปิดเป็นความลับครับอ๋อวันนี้เขาปล่อยภาพออกมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องจริงครับผมถูกจริงถูกจริงถูกจริงนะครับแต่ไม่ใช่หมื่นล้านพันล้านห้าพันกว่าล้านร้อยล้านถูกต้องเยอะมากนะใช้ไม่หมดชาติเนี่ยห้าพันกว่าล้านเนี่ยแล้วเขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วด้วยนะอ๋อคือมีสตางค์อยู่แล้วคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปตัวเปล่าแล้วเปื่อยอ่ะค่ะคือเขาแฟนของเขาที่อยู่ฝรั่งเศสก็มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วเขากลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับมาทำโบสถ์มาสร้างโบสถ์แต่แทนที่เขาจะสร้างโบสถ์เขาก็สร้างเป็นหอประชุมแทนให้เด็กโรงเรียนวัดโรงเรียนตรงนั้นวัดแทนที่ไปสร้างโบสถ์กับวัดใช่ไหมเขาก็สร้างหอประชุมให้เด็กโรงเรียนได้ใช้ด้วยในวัดชื่อวัดในโรงเรียนใจบุญไม่ได้ใช้ด้วยซื้อวัคซีนเขาบอกแม้กระทั่งตอนนั้นวัคซีนหายากวัคซีนก็ซื้อไปยี่สิบแปดล้านช่วงที่วัคซีนหายากซื้อวัคซีนแจกชาวบ้านแจกเลยแจกชาวโคราชเลยชาวโคราชเขาเลยหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่ารถพยาบาลรถฉุกเฉินก็ซื้อให้ 6-7 คันเลยครับเขาบอกว่าทนายตั้มเป็นคนประสานด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยคือว่าเงินที่แบบว่ามีแบบพี่อ้อยเนี่ยให้ทนายตั้มออกแบบโรงแรมเขาจะมาสร้างโรงแรมที่เขาใหญ่แล้วก็ทนายตั้มเนี่ยดูแลทนายตั้มก็ไปซ่าไปจ้างคนที่จันทบุรีเนี่ยออกแบบให้แล้วก็ไปเรียกเงินค่าออกแบบ9 ล้านไม่แพงจังก็รวมแล้วตอนนี้มันจะ200 ล้านเอานะส่วนเรื่องคริปโตเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อยอยากใ
นักร้องจีนคนนึงเนี่ยเหมือนตั้งร้องจีนใช่ไหมมาแสดงแล้วก็นักร้องคนนี้อยากได้เป็นคริปโตไม่อยากได้เป็นเงินไม่มีทางเหรอนี่ไงมันไม่มีทางมันก็เลยแปลกๆจริงเหรอถูกต้องไม่มีทางที่นักร้องจะได้คริปโตใช่ไงไม่มีทางอยู่แล้วใช่แล้วทีมการเอารถของพี่อ้อยไปให้กลุ่มทุนจีนมาเช่าอีกเอาไม่ล่ะกูจ่ายค่าตัวทุกคนเป็นคริปโตไหมล่ะขอบคุณนะแม่จะไปใช้ยังไงล่ะใครจะเอาใครจะเอาคนเอาเงินเดือนไปคริปโตไม่อย่าลืมนักร้องพวกนี้เขามีบริษัทสังกัดถูกป่ะก็ต้องเอาเงินเข้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแปลกหมดเลยแหละท่านผู้ชมฮะคุณอัจฉริยะนี่เพิ่งคืนดีกับทนายตั้มในรายการหุ่นกระแสแล้ววันนี้คุณฟังคุณอัจฉริยะเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้จับไม้จับมือหย่าศึกกับทนายตั้มวันนี้คุณอัจฉริยะเองนั้นน่ะไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีเพจดังเนี่ยออกมาแฉว่าทนายดังเคยถูกข้อหาพรากผู้เยาว์คุณอัจฉริยะกล่าวว่าไงรู้ไหมฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2543แล้วเป็นเรื่องจริงตอนนั้นเนี่ยสิทธาเบี้ยบังเกิดใช้ชื่อว่านัทวุฒิและก็ไม่ใช่นามสกุลเบี้ยบังเกิดด้วยซึ่งเป็นคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับลูกตำรวจมีการออกหมายจับทั้งหมด4คนโดย3คนแรกถูกจับแล้วก็ขึ้นศาลจากนั้นน่ะศาลก็ได้ยกฟ้องต่อมาทนายตั้มก็ไปมอบตัวถ้าตนจำไม่ผิดนะอัยการน่าจะสั่งไม่ฟ้องทั้ง4คนถึงที่สุดแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้กระทำความผิดนามไม่ถูกกล่าวหาต่อมาก็มีพรบ.ล้างมลทินแล้วก็มีการลบประวัตินี้ออกไปและเมื่อปี2547ทนายตั้มก็สอบได้ตั๋วทนายความคดีภาคผู้เยาว์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี43ตอนนั้นทนายตั้มยังไม่ได้เป็นทนายความต้องเข้าใจอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยต้องเข้าใจว่าทุกคนมันก็ผิดพลาดกันมาได้แต่ไหนซึ่งเขาก็ได้พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าเขาไม่ได้ผิดแล้วจะให้ตนมาบอกว่าเขาผิดได้ยังไงอ่ะส่วนในเรื่องของการจับมือกันกับทนายตั้มนะครับอันนั้นก็เป็นการจับมือเพื่อยุติคดีระหว่างตนกับทนายตั้มไม่ได้มีการตกลงว่าจะช่วยเหลืออะไรกันต่อไปส่วนเรื่องกรณีเรียกเงินเจ้อ้อยเนี่ยตนทราบมานานแล้วเงินที่ทนายตั้มได้ไปเนี่ยเขาบอกเลยนะไม่ใช่แค่71ล้านเรื่องรถอีก13ล้านเรื่องเงินที่ให้คนใกล้ชิดอีก39ล้านรวมทั้งยังมีเงินที่พี่ชาวบอก9ล้านบาทเนี่ยที่เป็นเรื่องค่าออกแบบโรงแรมซึ่งทนายตั้มกับพวกเนี่ยได้รวมๆไปแล้วที่คุณอัจฉริยะรู้เนี่ยประมาณ132ล้านบาทซึ่งคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าอะไรมาอีกไม่นานเกินรอครับทนายตั้มน่าจะโดนออกหมายจับในระยะเวลาอันใกล้นี้แหละครับในคดีเกี่ยวกับช่อโกงซึ่งส่วนตัวเนี่ยได้พูดให้กำลังใจเพียงแค่ว่าอาจจะได้เข้าไปอยู่กับบอสพอในเรือนจำมั้งล่ะส่วนที่เหลือเขาจะจัดการอย่างไรต่อโดยเฉพาะเรื่องทางกฎหมายเชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้เรื่องกฎหมายอยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้เนี่ยหลังจากเรื่องวันนี้ทนายตั้มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook นะครับระบุข้อความสั้นๆว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังส่ายหน้าเลยฮ่าชีวิตครับแต่อีกหนึ่งคนนะที่เขาอดทนมา3ปีครับครั้งหนึ่งถ้าวันนั้นเราเอาเรื่องนี้มาพูดเราตอนนั้นเราเล่าเรื่องคนบนเรือตอนนั้นจะต้องมีแซนมีกาติกมีอะไรตอนนั้นให้เขาพูดก็ไม่มีใครฟังหรอกไม่มีใครฟังคนจะว่าเขาด้วยซ้ำคนก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปแล้วอีกหนึ่งเคสคู่กรณีเนี่ยเกิดจากเคสเก่าจากคดีทนายคนดังเนี่ยที่เธอออกมาบอกว่าขอจองกฐินด้วยครับเพราะจะขับรถไปแถวนั้นพอดีแม่ไหนๆนักข่าวอยู่แล้วสัมภาษณ์หน่อยกองปราบหน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับนะจริงๆแล้วเขาจริงๆอยากจะสัมภาษณ์ตอนนั้นว่าอยากจะสัมภาษณ์แต่เห็นทุกคนก็สัมภาษณ์หมดแล้วล่ะเฮ้ยการที่ต้องอยู่กับความแค้นมา3ปีกับที่ทุกคนตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีอ่ะถูกต้องป่ะตอนนั้นแซนเจออย่างนั้นเนาะไปไหนมาไหนกลายเป็นยิ่งกว่าคนดังแต่แบบว่าเดินไปไหนปุ๊บคนจะต้องเมาแล้วเขาไม่ได้อยู่สถานะอย่างนั้นเป็นจำเลยสังคมชีวิตนางถือเป็นลูกคุณหนูคนนึงนะคะค่ะนางชีวิตนางถือเป็นลูกคุณหนูคนนึงนางอยู่ทนมาหลายต่อหลายปี3ปีก่อนเรื่องของแตงโมแล้วปรากฏว่าวันนี้นางบอกอ๋อทนายคนดังแซนจะพลาดในการจองกฐินได้ยังไงกูก็อดทนมาละ3ปีวันนี้ขอครั้งเอ้ยแซนไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาเนาะขอต้อนรับคุณแซนวิสาพัฒน์ครับแล้วก็ต้องเอาทนายขึ้นมาด้วยทนายตุ๋ยด้วยตุ๋ยด้วยจ้ะตอนนี้เป็นคดีความอยู่เนอะครับนั่นหน่อยนึงสวัสดีครับสวัสดีครับแซนสวัสดีทนายตุ๋ยนะครับสวัสดีครับต้อนรับสู่แชร์ขอบคุณมากขอบคุณมากติดต่อเมื่อวานไหมเหรอติดต่อเมื่อวานเขาอุตส่าห์มาเลยเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายติดต่อเมื่อบ่ายติดต่อเมื่อบ่ายนะฮะจริงๆเมื่อวานนี้อยู่ดีๆปกติแล้วแซนจะเป็นคนต้องยอมรับนะหลังจากที่คะแนนคดีแตงโมเนี่ยไปเองก็พยายามจะกลับมาใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดแต่เมื่อวานนี้ข่าวของทนายตั้มเกิดขึ้นมาแซนบอกพอดีจะขับรถไปแถวนั้นอยู่แล้วขอสักนิดนึงเถอะตั้งใจไปเลยค่ะอะไรคือตั้งใจพอรู้เรื่องตั้งใจไปเลยอยู่ที่เดิมตอนนั้นเตะอยู่พระราม2จะต้องขับรถไปแถวลาดพร้าวไม่ได้มีธุระอะไรจะมีกองทัพนักข่าวอยู่แน่นอนอ๋อพอดีท
างพี่อ้วนเพจดาวแปดแฉเขาแจ้งว่าแบบไปที่นั่นไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะใช่ค่ะคือตอนนั้นคุณปอออกมาให้สัมภาษณ์แล้วคุณปอก็เป็นหนึ่งในคนในบนเรือคือนักข่าวก็นึกถึงน้องแซงก็คือไปสัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีวันที่ทนายตั้มโดนหนักๆที่วันเริ่มต้นของทนายตั้มถูกต้องไหมใช่เราอาจจะต้องดูทนายอันไหนที่น่ากลัวทนายต้องบอกมาดำนะคะให้ตัดทอนเนาะนะครับนะแต่ขนาดเดียวกันตอนนั้นทนายตั้มกำลังโดนแฉใหม่ๆเลยว่า71ล้านปรากฏว่าคุณปอบอกอ๋อผมขอคนหนึ่งเพราะผมก็เคยโดนมาแล้วคนบนเรือขออนุญาตใช้คำว่าคนบนเรือนะแซนเนาะคนบนเรือก็เคยเจอกันมาหมดแล้วค่ะเราย้อนกลับไปเหตุการณ์ 3-4 ปีที่แล้วเนาะตอนนั้นปีตัวเองเจออะไรบ้างโอ้โหเป็นฆาตกรบ้างนั่นนู่นนี่ตอนนี้ก็ยังเจอนะคะวันนี้ตอนที่ไปหนกระแสก็ยังเห็นคอมเมนต์ยังพิมพ์เข้ามาอยู่เลยว่ามาฟอกข่าวประมาณอย่างนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ในออนไลน์แต่ถ้าเกิดเจอต่อหน้าต่อหน้านี่มีคนซุบซิบนินทาอะไรมีไหมไม่มีอาจจะมีซุบซิบแต่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเขาจะไปสนใจอะไรอยู่ไม่สนใจอะไรแต่ก็ชีวิตก็เริ่มเข้ากลับมาสู่ปกติใช่ค่ะไม่อยากจะไปคิดถึงมันแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นยังไงถูกต้องไหมมันหนักเหลือเกินครับแต่คนเราก็ย้อนอดีตไปได้ถูกต้องไหมถ้าย้อนกลับไปได้คงไม่มีใครขึ้นเรือหรอกไม่ไปเพราะจริงในส่วนตัวคุณสายเองก็คงจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนบนเรือเสียใจหมดแล้วเพื่อนเราทั้งคนอะเนาะใช่แล้วไปเป็นเหมือนการรียูเนียนมาเจอกันของเพื่อนฝูงในกลุ่มไม่ได้เจอกันนานมากแบบนานเกือบ10ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนั่งนัดกินข้าวกันธรรมดาเลยใช่แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวณตอนนั้นเอาจริงๆต้องขออนุญาตกลับไปถามก่อนชีวิตตอนนั้นนอนหลับไหมวะโอ้โหอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่ได้เลยนะเพราะฉันก็เป็นคนสุดท้ายที่ว่าก่อนเขาเสียชีวิตใช่ปรากฏว่าตอนนั้นเราโดนบอกเลยว่าแซนเป็นฆาตกรแซนเป็นฆาตกรเป็นแบบว่าฆ่าคนชี้ประเด็นไปที่คุณแซนประเด็นเป็นที่คุณแซนโกหกนั่นโกหกว่าเขาไปฉี่บ้างหรืออะไรงั้นอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นจำได้อ่ะมันหนักเหมือนกันเนาะหนักค่ะด่าอุ้ยโทรเข้ามาจากทั่วทวีปเอเชียอินโดนีเซียอะไรมาเต็มไปหมดเลยมาเลเซียโทรเข้ามาทางไอซีค่ะเหรอใช่โทรเข้ามาแบบพิมพ์เข้ามา murderer นั่นนี่ตลอดเวลาเสด็จอ๋อเหรอก็หมายถึงพิมพ์มาทั้งภาษาอังกฤษทุกภาษามาหมดเลยจีนมาหมดเลยค่ะถ้าลองย้อนลองไปดูรูปเก่าๆจะเห็นเลยคอมเมนต์ด่ามาเป็น murderer นี่เป็นแบบหลายภาษาอยู่ค่ะแสดงว่าเขาก็รู้ข่าวนี้เหมือนกันใช่ค่ะกลายเป็นข่าวดังไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่เป็นข่าวดังระดับเอเชียเลยค่ะเรารับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงในช่วงนั้นเพราะจริงๆหนึ่งเราก็คงจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากอยู่แล้วแล้วเรายังต้องกลายเป็นจำเลยสังคมที่โดนตรงนี้อีกช่วงแรกๆก็ปิดเสียงมือถือเลยก็ไม่ได้เปิดไม่สนใจเลยใช่ไม่ยุ่งเลยวางส่วนใหญ่วางแล้วก็ไปเล่นกับหมาเล่นกับนกเล่นกับสัตว์เพราะไลฟ์สไตล์ของนางถ้าสมมติเราดูไลฟ์สไตล์นะคือนางเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรนี่คือไลฟ์สไตล์จริงๆของแซนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยู่กับแฟชั่นอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากกว่าก็คือเลี้ยงนกมากเลี้ยงอะไรของนางอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยยุ่งกับสังคมเลยพวกนี้อยู่แล้วใช่มั้ยเก็บตัวเงียบซะมากกว่าปิดมือถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสบายมากปิดเสียงไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นแล้วสัตว์เลี้ยงของน้องแซนช่วงนั้นมีความหมายกับน้องมากมากมากค่ะเยียวยาจิตใจเราได้เอาง่ายๆมากเลยค่ะถ้าไปดูใน IG นางนะก็จะมีแต่พวกหมาพวกแมวพวกนกพวกอะไรของนางอย่างเงี้ยครับจนวันนึงเรากลายเป็นคนดังชีวิตนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะมั้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับตรงที่คนที่เข้ามาต่อว่าเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ว่าเขาได้รับสารจากสื่อที่ต้องการให้สื่อไปในทิศทางนั้นซึ่งมันก็มีผลมาจากการที่ว่าคนที่ออกมาหาแสงช่วงนั้นอะทำให้สังคมเข้าใจผิดเพราะเขาออกมาแบบเอ๊ะมีนั่นมีนู่นมีหลักฐานมีนี่รู้นั่นทั้งที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเขาไปชี้นำซะก่อนใช่เขาไปชี้นำโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยฉันก็เข้าใจสังคมที่เขามาต่อว่าเราเพราะว่าถ้าเป็นเราฟังจากสื่อเราก็คงคิดแบบเดียวกันกับเขาอะใช่แต่ทำให้รู้ว่าโอเคละที่ไปหาตำรวจกันช้าเนี่ยก็เพราะว่ารอทนายตั้มใช่คือจะไปเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเขาบอกเลยนะทำไมอย่าตอนนั้นอะไรเหตุการณ์ขออนุญาตย้อนกลับไปเองว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงหมายถึงตอนวันแรกที่มันเกิดเหตุที่เรายังไม่เจอตำรวจวันรุ่งขึ้นใช่ไหมก็คือเขาติดต่อมากับพี่หาพี่ปอแล้วก็บอกว่าแบบคดีแบบนี้คือเขาเชี่ยวชาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเกี่ยวกับแล้วทีนี้ก็อย่าเพิ่งไปหาพบตำรวจรอเขากลับมาก่อนจากปากช่องจากปากช่องนี่แหละใช่รอเขากลับมาก่อนแล้วก็รอตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นเขาถึงจะมาเขาเป็นคนที่โทรหาคุณปอก่อนใช่ค่ะแล้วก็บอกย้ำว่าอย่าเพิ่งไปหาตำรวจอย่าเพิ่งไปหาตำรวจแล้วก็คือทำให้พวกตัวเองไปหาตำรวจสายแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกใช่ตอนนั้นคือทุกคนทำอะไรไม่ถูกแล้วพอเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเดินก้าวออกจากห้อง
ผมไม่รับทำคดีให้คนบนเรือดูหนักไปอีกเข้าใจใช่ไหมคะคุณดำทั้งเพิ่งคุยกันเสร็จเนี่ยนะใช่ทั้งที่ว่าพวกเราไม่ให้คุณทำคดีให้เราพวกเขาเป็นคนตัดสินใจไม่ให้ทำใช่เหตุผลที่ไม่ให้ทำคดีคือเอาง่ายๆเราเชื่อว่าดูจากหลายๆรายการแล้วล่ะวันนี้ผลกระแสก็ออกก็คือจะให้โยนความผิดทั้งหมดน่ะมาให้ยายแซนซึ่งคุณแซนก็นั่งอยู่ด้วยกันด้วยไม่ค่ะแซนไปถึงตอนแซนไปถึงตอนที่ชายแซนไปสายแล้วก็คือเรื่องของเรื่องสมมติวันนี้เราไปกันเนี่ย5คนเนี่ยตรงไปที่5คนอย่างนี้เลย4คนปรากฏว่าฉันอีน็อตปรากฏว่าทนายบอกว่าอ๋อโยนความผิดให้แซนว่าเนี่ยวิธีที่จะจบเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก็คือแนวทางที่1ก็คือต้องมีคนผิดตึ๊ดๆๆแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ผมก็งงนะก็ไม่มันไม่มีใครทำอะไรผิดนี่นะเพราะเขาเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังหมดแล้วด้วยนะคะพี่ปอพี่เบิร์ดเล่าข้อเท็จจริงบนเรือให้ทนายตั้มฟังทนายหมดฟังหมดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังแนะนำแบบนี้ซึ่งมันแปลกเนาะมันไม่แปลกค่ะมันมากเลยมันผิดวิสัยแล้วกันผิดวิสัยแล้วกันซึ่งตัวเองก็อดทนมาว่าอยู่ดีๆอ่ะถ้าสมมติเอาจริงอยู่ดีก็บอกอีน็อตมึงเป็นคนผิดไปกูเป็นคนถูกแม่งแค่แต่แค้นเท่านั้นยังไม่พอพวกเราพอพี่ปอพี่เบิร์ดไม่ให้เขาทำให้เขาก็เดินลุกออกไปจากห้องแล้วเขาก็โพสเลยว่าผมไม่รับทำคดีให้คนบนเรือตรงเนี้ยที่มันทำให้คนสังคมงงกับพวกเราอย่างนี้ใช่ว่าเราเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ทำให้เพราะอะไรทำให้คนเข้าใจผิดว่าคงใส่คงผิดจริงไปช้าด้วยหนึ่งทนายก็เลยไม่กล้าไปช้าด้วยไปช้าด้วยหนึ่งแล้วก็แบบพอทนายมาถึงทนายก็ไม่รับทำคดีให้อีกแล้ววันนั้นเราได้โต้ตอบกับไปมาว่าฉันไม่ได้ให้เธอทำไม่ใช่เธอไม่ทำเลยออกมาพูดใครฟังไม่มีหรอกค่ะถ้าวันนั้นออกมาพูดน็อตถ้าสมมติวันนั้นอย่าลืมตอนที่วันสองวันให้ออกมาพูดเราไม่มีใครฟังเลยเรากลายเป็นคนผิดไปแล้วทั้งประเทศทั้งสังคมออนไลน์ออฟเราคือคนผิดผิดตอนนั้นคือแบบโอ้โหได้แต่เงียบแล้วก็แบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรอคือเราอยู่ในวิกฤตแต่เขาเอาวิกฤตเราไปเป็นโอกาสเขาเฉยเลยแล้วก็แบบทำให้แบบ follower ตามเขานั่นนี่ดีไม่ดีเอ้ยแสงไปลงที่เขาตัวเองเก็บไอ้เรื่องนี้แต่ถามว่าเก็บไว้เขาบางคนถามว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดบอกเขาไม่เคยไม่ใช่เพิ่งออกพูดสำนวนทั้งหมดอยู่ในสำนวนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะอยู่กับตำรวจหมดแล้วตอนที่ตำรวจซักถามเราเราก็บอกหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกวินาทีหลังจากนั้นบอกหมดทุกอย่างทุกคนเลยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่แสงคือทุกคนที่เขาเรียกไปสอบปากคำค่ะแยกกันสอบถูกไหมใช่แยกกันสอบครั้งละคนโอ้โหคนหนึ่งนี่คือบางทีแบบสองทุ่มกลับบ้านตีสี่อ่ะแล้วมือถือก็เอาไป 2-3 วันถึงจะคืนครับแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยด้วยนะแล้วถ่ายรูปก็คือมันคือตำรวจใช่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนเลยค่ะแล้วคือจะดูว่ามีแผลร่องรอยใช่คือตำรวจเขาทำหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์เพอร์เฟคที่สุดไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้ทำก็คือดูว่าในร่างกายของเรามีแผลต่อสู้ว่ะใช่คือตอนนั้นมันมีข่าวมโนเหลือเกินว่ามีการต่อสู้บังคับอะไรกันนะใช่แล้วใครบอกว่าตำรวจทำงานไม่ดีอะไรอยู่นี่อันนี้ฉันบอกเลยว่าไม่จริงเขาให้เราถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะคะหมดในที่นี้คือหมดเลยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยแล้วเอามือโอ้โหทุกอย่างคือเจอมาหมดแล้วค่ะแล้วคือจะบอกว่าตำรวจทำงานนั่นนู่นนี่มีอะไรไม่จริงค่ะคุณอย่าไปฟังพวกคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในตำรวจทำงานของเขาได้ดีที่สุดแล้วเพอร์เฟคแล้วค่ะตอนนั้นตามหน้าที่เลยซึ่งตัวเองทั้งมุดย้อนกลับไปได้ตัวเองบอกเฮ้ยเราอาจจะโดนน้อยกว่านี้ถ้าเราไปเจอตำรวจเร็วกว่านี้ใช่คือถ้าเกิดวันนั้นเราไม่รอไม่รออาจจะไม่แย่ขนาดนี้ไหมคะหรือทุกอย่างอาจจะไม่แย่ขนาดนี้ไหมคะหรือถ้าเราเจอทนายที่ดีกว่านี้ทุกอย่างจะดีกว่านี้ถ้าเป็นพี่ตุ๋ยนี่คือบ่ายโมงถึงยังฮะไม่ใช่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีทนายถ้าสมมติเหมือนเราไปพิสูจน์ความเป็นบริสุทธิ์จะถูกต้องป่ะล่ะเพราะตอนนั้นสังคมต้องการความบริสุทธิ์ว่าเฮ้ยเหมือนยิ่งช้าพวกมึงมีอะไรพวกมึงมีอะไรกันแน่นอนแล้วถูกต้องป่ะแล้วนัดปรึกษาทนายอีกแบบแล้วรอแบบจนมันนานผิดวิสัยอะค่ะแล้วอยู่ดีปุ๊บทนายบอกว่ามาคุยแล้วไม่รับทำคดีไม่รับทำคดีไปอีกยิ่งดูยิ่งดูใช่นึกออกป่ะยิ่งดูไปกันใหญ่เลยเข้าใจสังคมอุทาหรณ์ให้คนเลยนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดจริงๆอ่ะสิ่งแรกเลยคุณต้องบริสุทธิ์ใจไปหาตำรวจก่อนใช่ค่ะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะอย่าไปฟังคนอื่นนะไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ผิดสักอย่างเราไปหาตำรวจเราไปพูดตามความจริงที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะมันยังไงก็ไม่ผิดดีกว่ารอทนายเพราะว่าวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรแล้วอยู่ดีๆปุ๊บผลสรุปจะให้โยนความผิดทั้งหมดมาให้เราอีกนั่นยิ่งแค้นเนาะฉันแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วเมื่อรู้ทั้งหมดว่าเขาจะโยนความผิดทั้งหมดนะมาให้ตัวเองอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังออกมาปากดีในโซเชียลอีกด้วยนะว่าคนนู้นคนนู้นคนนี้คนแต่ว่าถ้าวันนั้นเราออกมาพูดอะไรนิดเดียวอะหายใจก็ยังผิดเลยแล้วถ้าวันนั้นเราออกมาพูดตอบโต้ไปคนก็คงด่าเราเพิ่มจากที่โดนอยู่แล้วก็เลยเงียบดีกว่าใช่แต่ในความเงียบที่เก็บสะสมเอาไว้มันก็มีความรู้สึก
จ็บใจอยู่ในข้างในเจ็บใจแต่ว่าซันเป็นคนไม่ค่อยถือโทษโกรธใครนานใช่แต่ว่าตอนนี้เห็นมีโอกาสเราก็เลยออกมาไม่นานเลยแต่มีโอกาสเลยออกไปมีโอกาสก็เลยออกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเราตั้งตารอโอกาสเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หรอกใช่เราก็ไม่คิดว่าอยู่ดีมันจะมีตัวจะลงเขาอย่างนี้ถูกต้องไหมเพราะดูที่ผ่านมาไม่เขาทำไม่มีใครทำอะไรเขาได้เขาถือว่าเป็นทนายที่ชื่อดังทนายที่แบบดูเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีใช่คนของประชาชนเนาะถูกต้องป่ะเขาโดนอะไรใหญ่ๆมาโดนมรสุมใหญ่เขาก็ผ่านมาได้หมดคิดว่าเขาน่าจะแบบเป็นคนที่แบบสังคมก็คงเชื่อแบบนั้นไอ้เราอุ้ยลองมาพูดว่าเขาสิตอนนั้นก็คงโดนประชาชนรุมทำไมครั้งนี้ถึงตัดสินใจที่จะออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งนึงล่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาโดนสังคมโดนผลของการกระทำที่เขาทำไว้ค่ะมันย้อนกลับมาหาเขาแล้วมันก็น่าจะถึงคราวที่เราจะต้องบอกแล้วล่ะค่ะว่าเราก็โดนแบบนี้เพราะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่เพราะเราก็ไม่อยากให้ประชาชนคนอื่นโดนหลอกแบบอย่าใช้คำว่าหลอกโดนแบบสิ่งที่เราเจอแบบนี้อีกค่ะเพราะตอนนั้นเราอธิบายอะไรไม่ได้เป็นอุทาหรณ์ตัวเองอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ตั้งใจออกมาฟอกข่าวหรืออะไรเลยค่ะคือไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเลยไม่ได้ผิดแล้วนี่ถูกไหมช่วงเวลาที่คุยกันช่วงนั้นนะครับน้องแซนครับได้ข่าวว่ามีหลักฐานเด็ดด้วยมีค่ะหนูมีคลิปหมดเลยมีคลิปค่ะนะวันนั้นพี่ปออัดไว้อัดคลิปมีคลิปแต่พี่ปออัดรอบคอบมากนะแต่คลิปประสงค์ให้ศาลไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือคนที่เขาที่มากับทนายดังเนี่ยค่ะเขาก็ให้ปากคำอยู่ในสำนวนแบบทุกอย่างที่ฉันเล่าเป๊ะหมดเลยค่ะอ๋อเหรอในสำนวนมีหมดเลยค่ะโอ้ยแล้วคือสัญญาทราบว่านี่ทำแบบเนี้ยมันยังเป็นทนายได้อยู่อีกหรอคะในการที่แนะนำให้ไม่ไปทำไปตามข้อเท็จจริงอ่ะทนายทำแบบนี้ได้หรอคะตั้มล่ะจริงทำได้ไหมครับทำได้ค่ะพี่ตุ๋ยอันนี้ฉันงงมากเลยมันไม่ควรทำครับโดยมารยาททนายโดยมารยาทไม่ควรจะทำอันนี้ไม่มีแค่มารยาทแต่อย่างอื่นมีอะค่ะอย่างอื่นเนี่ยตามหลักอื่นคือมันไม่ควรต้องทำเลยจริงๆมันต้องไปตามข้อได้จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องแก้ปัญหาอะไรไม่ใช่ไปบอกเขาบิดซึ่งทนายไม่ควรต้องทำหน้าที่ที่ดีของทนายสำหรับลูกความเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะต้องทำอะไรบ้างแล้วยังไม่ได้เป็นลูกความด้วยยังที่ปรึกษาทนายสำหรับคนที่มาปรึกษาเราในเรื่องเราต้องฟังข้อได้จริงเขาอย่างละเอียดแล้วก็บอกเขาว่าผิดไหมถ้าผิดควรจะต้องทำอะไรถ้าถูกเราต้องแก้ยังไงมีตรงไหนที่เราต้องแต่หมายความว่าลูกความต้องบอกให้หมดซึ่งตรงนี้ให้หมดใช่ซึ่งตรงนี้คนบนเรือบอกหมดอย่างละเอียดผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เขาโทรคุยกับคุณปอฮะคุณปอเปิดสปีกเกอร์โฟนให้คนในรถที่นั่งอยู่เนี่ยได้ยินนะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนด้วยนะฮะแล้วที่เมื่อกี้แซนบอกเย็นสมนันอยู่จริงๆเพราะว่าผมอ่านแล้วมีจริงๆแล้วเป็นคำต่อคำเลยนะก็เป็นเสียงเขาเลยเป็นคำพูดของเขาว่าพูดว่าอะไรเป็นคำต่อคำซึ่งเรามีสิทธิ์เอาผิดเขาได้ก็ต้องมานั่งดูข้อเท็จจริงด้วยครับเพราะอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทนายตั้มก็เบิกความในเรื่องพวกนี้เพราะผมถามความในคดีไว้แล้วเขามาเป็นพยานเขาเป็นพยานของใครซึ่งถามความไปแล้วเมื่อสักถ้าผมจำไม่ผิดเดือนสิงหาหรือกันยาที่ผ่านมานี้ถ้าพูดอย่างนี้มีความผิดอะไรสำหรับทนายคนนั้นถ้ามันเป็นประเด็นสำคัญคดีเขาอาจจะเข้าข่ายเรื่องการเบิกความเท็จถ้าเป็นประเด็นสำคัญคดีไม่ใช่ค่ะหมายถึงการที่เขาแนะนำลูกความถ้าแนะนำอันนี้มันเรื่องผิดมารยาททนายความแค่นั้นเลยแค่นั้นก่อนแค่นั้นเองเลยไม่หรอกมันก็เสียความรู้สึกไหมล่ะแต่เราก็ทำให้รู้ว่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้วิธีนั้นถูกต้องอย่างน้อยคนที่อยู่กับเราเขาก็ยังเพื่อนเราอยู่เพื่อนเราจริงๆอ่ะใช่ไหมอ่ะขณะที่เราไม่อยู่ในที่กันนั้นเขาก็ไม่ได้ตกลงนี่คือก็แบบงงเลยนะแกโยนถ้าสมมติทุกคนอ่ะโอเคเชื่อถ้าสมมติทุกคนอ่ะถ้าวินาทีนั้นวันนี้ฉันจะไปอยู่จุดไหนนะคะใช่คือเถียงอะไรไม่ได้เลยนะถ้าทุกคนจริงถ้าสมมติทุกคนเอาง่ายๆว่าถ้าทุกคนเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่จะเอาตัวรอดสมมติเราจะเอาตัวรอดทุกคนเพราะทุกคนอยากรอดหมดอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่ะโอเควิธีนี้น่าจะทำให้พวกเรารอดได้มากที่สุดโยนไปหายายแซนเลยมันก็ดูจบจริงๆนะอันนั้นมันก็ดูจบมันก็ดูจบสำหรับทุกคนได้แล้วก็นักสืบโซเชียลก็ไม่ต้องหาอะไรอยู่รอดเพราะมันได้จบที่ตัวเองแล้วนี่แสดงว่าที่ยืนยันว่าเป็นเพื่อนที่รักกันสนิทกันจริงๆเนี่ยมันตรงนี้แหละมันเป็นตัววัดว่าเรารักและสนิทกันจริงๆพอเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทำลายเพื่อนจริงๆเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วจบยังยังไม่จบค่ะต้นเดือนหน้าป่ะเดือน7พฤศจิกายนต้องสืบพยานมันจะจบกันเมื่อไหร่เนี่ยไม่จบอีกเหรอยังไม่จบครับเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้จะสืบพยานฝั่งจำเลยของคดีแตงโมนะฮะทั้งหมดแล้วจบคาดว่าศาลน่าจะสิ้นปีหน้าปีหน้าถึงจะรู้ว่าคดีนี้จบยังไงครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าแตงโมตายยังไงตอนนี้เนี่ยเราโดนฟ้องว่าแบบนั้นเลยตามนั้นเลยวันนี้แซงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่หลอกค่ะเรื่องจริงแซงก็ยังยืนยันเหมือนวันแรกที่เราเคยคุยกันว่าไม่ใช่คุยกันวันแรกที่นำข่าวที่แซงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาไปฉี่แล้วเขาตกเขาเดินไปฉี่แล้วเขาตกแล้วคือไอ้เราก็ช่วยเขาไม่ทันเนาะคือมันกระทันหันทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันมันเร็วมากจริงนะคะคือถ้าสมมติว่ามาพูดตรงเนี้ยคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยแล้วไม่ช่วยเพื่อนณตอนนั้นคือทั้งมืดทั้งเร็วแล้วเราก็ไม่ได้ใส่คือคอนแทคเลนส์เราเจ็บตาเราก็แบบ
คือเลยไปนอนอยู่หลังเรือแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดคือเราอ่องอ่องเอาวันนั้นน่ะคือช่วยไม่ทันจริงถ้าเกิดช่วยทันไม่มีใครมาช่วยเพื่อนหรอกแสดงว่าวันนี้ตัวเองยังแบบว่ายังยืนยันเหตุการณ์เหมือนกับที่เราพูดกันเมื่อ3ปีที่แล้ววันแรกที่บอกว่าแตงโมไปฉี่หลังเรือแล้วก็จับมือตัวเองไว้จับขาตัวเองเอาไว้แล้วก็เผลอตกลงไปใช่ซึ่งเราก็ช่วยไม่ทันมันทุกอย่างเลยกระทันหันมันคืออุบัติเหตุแหละไม่มีใครอยากให้มันเกิดใช่เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่สื่อพยานจำเลยพฤศจิกายนนี้ศาลท่านจะตัดสินปีหน้าผมคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์กุมภาน่าจะจบปิดคดีเรียบร้อยในศาลชั้นต้นต้องดูถ้าไม่มีใครฟ้องอะไรต่อใช่ถ้าไม่มีใครอุทธรณ์ก็จะจบกับแม่เคลียร์หมดแล้วเนาะกับแม่ก็หวังว่าเคลียร์หมดแล้วยังเจอกันอยู่ไหมยังมีไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ถ้าเจอก็รักกันเหมือนเดิมค่ะรักและเคารพเหมือนเดิมค่ะจริงๆหลังจากวันนี้เรื่องของทนายคนดังเนี้ยค่ะมันสอนอะไรกับแซมบ้างว่าเราเจออะไรมาแล้วรู้ว่าโกรธแล้วไม่โกรธไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยแต่แค่อยากให้คนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นเลยคือฉันไม่โกรธเขาเลยนะคะคือเขาได้แค่คือเขาคิดได้แค่นี้จิตใจเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยมาถึงได้แค่นี้ฉันว่าคือเขาคงถ้าเกิดเขาคิดได้ดีกว่านี้นิดนึงอ่ะเขาอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้ทุกวันนี้เขาต้องมาจบแล้วฉันก็โอเคดีแล้วล่ะบาปกรรมทำหน้าที่ของมันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นใช่สงสารอันนี้สงสารวันนั้นยิ่งวันนี้คุณดูคุณอย่างเรื่องของคุณหนึ่งบางปูเนี่ยเขาน่าสงสารนะไอเราดูแล้วเรานั่งโอ้ยแต่ละคนเขาไม่มีเงินแล้วมึงไปหลอกเขาไม่ลงคอแบบจิตใจทำด้วยอะไรเนาะใช่วันนี้ขอบคุณแซมมากๆนะขอบคุณมาก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 ขอบคุณครับแขกเรายังเหลืออีกเยอะมากเดี๋ยวไปส่งแขกมาชุดที่1ชุดที่2นี่เบรก1เหรอได้เบรก1ค่ะเบรก1พ่อแล้ววันนี้แขกนี่เบรก1เหรอแขกแขกมีเปลี่ยนเซตไปถึงเซต4อุ๊ยตายแล้วพรุ่งนี้รอบแล้วนะกี่โมงเนี่ยรายการพรุ่งนี้กับมหกรรมแฉแฟแต่ละมื้อแต่ละมูครั้งนี้เรารวมร้านเด็ดร้านดังจากรายการแฉกว่า200ร้านนะครับ200ร้านเอาใจทั้งสายกินสายมูแบบจุใจกันถึง4วันเต็มๆครับพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรของแฉหรือดีเจเอทามพร้อมกับศิลปินดาราที่จะมาออกร้านกันเพียบเลยวันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน MCC Hallชั้น3 The Mall Rice Store บางกะปิแล้วในวันนี้เรานำร้านเอาขอเป็นร้านดาราก่อนดีกว่าร้านดาราที่เตรียมเจอกันวันพรุ่งนี้ยกมาให้มาดูกันเลยว่ามีร้านอะไรกันบ้างแล้วเป็นร้านดังด้วยนะร้านดังด้วยขอเชิญแต่ละท่านขึ้นมากันเลยครับเชิญครับผมท่านแรกก็ต้องมีครับผมครับปูไข่เยิ้มสวัสดีครับนี่มาแล้วครับปูไข่เยิ้มเหมือนเดิมมันเจ้าของร้านอยู่ไหนมาแล้วแม่น้อยพี่มาแล้วดีครับน้องโต๊กนะครับน้องแพรวสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่ถือสักกระเบื้องสวัสดีครับน้องเบิร์นไปเข้าร้านประจำที่ก่อนประจำที่ประจำที่ก่อนนี่ลูกเปิดเตายังวะอ้าวมานี่ลูกไม่เปิดให้ลูกช่วยขายลูกสาวโตแล้วเป็นนางบงนางแบบก็เธอตามรอยแม่เลยวันนี้เดี๋ยวเอาไปที่ร้านเราขอแล้วส่วนใหญ่เคยมารายการแฉกันหมดแล้วทุกคนเลยมากันหมดแล้วแม่ก็เคยมาแล้วตุ๊กก็เคยมาแล้วเอาเค้กส้มมาแล้วถูกต้องไหมแต่วันนี้มีอันนี้มันหนึบของใหม่ของใหม่มันหนึบตัวใหม่ที่แฉแฟนที่แฉแฟนที่แรกอ๋อหรอมันหนึบหนับมันหนึบหนับเราไปที่ของคาวก่อนไหมได้เลยเฟิร์สมีเมนูที่เปิดตัวธุรกิจบาร์โฮสที่มึงหมกมุ่นแล้วใช้คำว่าศึกษาดีกว่าเขาไลฟ์ขายพวกนี้เยอะมากนะใช่ไหมพี่หน่อยเมื่อวันเป็นหลายชั่วโมงเลยอ่ะมันทำเป็นไลฟ์ขายจะตกกลางคืนมันก็ไปอยู่บาร์โฮสใช้เวลาไม่เราขายตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอ5ทุ่มปุ๊บเราค่อยเข้าไปเลือกเด็กได้เงินตรงนี้เป็นเรื่องเด็กแต่ว่าเฟิร์นก็มีโปรดักต์อันนึงที่เปิดตัวงานแฉแฟเหมือนกันคือกำไฉไก่ฉ่ำมาใหม่กำไฉอะไรที่บ้านไก่ฉ่ำพ่อว่างอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ที่บอกว่าไก่ฉ่ำเป็นคืออะไรที่อ่านพี่เจ้านี่ไงหนังไก่ไร้มันทอดกรอบครัวลุงลงคำเตือนควรมีติดตัวและเก็บในที่ลับที่ลับอย่าให้ใครเห็นมันจะหมดเร็วนี่ความอร่อยมันอยู่คือหนังไก่มันเป็นหนังไก่ทอดกรอบค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะทั่วไปของหนังไก่ทอดกรอบที่ทุกคนเคยได้ชิมเนี่ยอันนี้พี่มดวางไว้จานได้เลยามันก็จะเป็นแบบคุกกับผงใช่ไหมจะเป็นชีสก็ดีหรือปาปริก้าก็ดีแต่เฟิร์นอยากจะให้พี่ลองสิ่งนี้พี่ต้องเอาไปคุกกับน้ำซอสกับไฉไก่ฉ่ำใส่ไปในกระปุกเลยใช่ค่ะใส่เข้าไปในใส่ที่ใส่ในกระปุกมาเดี๋ยวพี่ทำให้ก็คือลาดไปในกระปุกแล้วเช็ดแล้วมันจะมีความฉ่ำของไก่เพราะว่ามันเป็นกำไฉไก่ฉ่ำใครอยากไปต้องไปที่งานแฝแชร์แฝแชร์แฝแชร์แฉแฝถูกแล้วแล้วขยาวปิดฝาแล้วขยาวฝาแล้วฝานี่มดนี่ตัวใหม่เลยยังไม่ขายในออนไลน์เลยนะคะยังไม่มีขายในออนไลน์เลยที่แรกที่เดียวที่จะไปขายก็คืองานแฉแฝจะขายที่แรกเลยเหรอใช่ค่ะ
ไอ้นี่ไอเดียนี้มาจากไหนไอเดียนี้ก็คือมาจากในครอบครัวว่างอ่ะที่บ้านไม่มีใครจ้างงานอ่ะของคนพ่อลูกอ่ะเพราะว่าลุงลงเพิ่งรีวิววันนี้ใช่ค่ะอ่าฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยเรามีช้อนด้วยใครเอามาใส่มือกันอ่ะครับผมเออแล้วก็มีลูกชิ้นหมูหั่นค่ะอย่างที่ทุกคนทราบแล้วแล้วก็มีน้ำพริกค่ะซึ่งมีน้ำพริกตัวใหม่มาด้วยคนเนี่ยอาจจะเคยคุ้นชินกับน้ำพริกผสมหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเผ็ดน้อยฝาขาวเผ็ดมากฝาแดงแต่นี่ตัวใหม่อะไรคะน้ำพริกเผาปลาทอดโอ้เป็นน้ำพริกเผาผสมกับปลาทอดซึ่งอันนี้เฟิร์นทำมาสำหรับคนที่แบบใครที่ไม่กล้ากินปลาใครที่แบบเหม็นแบบปลาไม่กินปลาไม่ไหวก็ยังสามารถทานได้เอ้ยใจเย็นมั้ยกระเป๋าเล็กไปเดี๋ยวทานเฉยๆกระเป๋าไม่เล็กหรอกเสื้อแน่นๆไก่ชำกินปลามั้ยพี่ลองกินกินปลาแต่นี่คือเขาบอกว่าสำหรับคนไม่กินปลาก็กินได้ยังสามารถทานได้เพราะกลิ่นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นปลาส้มแต่ลองให้กินไก่มันอร่อยเว้ยไก่ชำกับชายไก่มันอร่อยว่ะขายตัวเองไก่ขายในงานพี่โมดำงานแฉแฟร์มันไม่เหม็นเลยอันนี้กี่บาทอันนี้กระปุกลาเท่าไหร่วะในงานอ่ะกูลืมแล้วจอมถูกเท่าไหร่นะอะไรนะไม่ใช่หมายถึงก็เนี้ยไอ้น้ำพริก80บาทแล้วไก่กรอบเหรอลูกไก่ชำไหมจอ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 มมึงขึ้นมาเลยมาไก่ชำเท่าไหร่จอม219ใช่ค่ะ219กำชัยไก่ชำนี้กระปุกแบบนี้อันนี้คือใหม่ล่าสุดอร่อยไหมล่ะอร่อยเนาะอร่อยไหมล่ะอร่อยมันอร่อยแล้วไปพี่ตัวเองจัดแน่นอนลูกชิ้นอย่าไปวางใกล้คนอื่นมันจะหมดกี่กับเบียร์มันจะหมดเร็วเอ้ยพูดกับเบียร์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอเดียมันได้มาจากไก่เกาหลีที่มันจะเป็นซอสเธอนะหมอกินกับน้ำจิ้มมิกดีกว่าแล้วมันค่อยตักผ่านกันไม่ได้ลืมมันเป็นซอสที่แบบว่าของเกาหลีมันจะเป็นซอสเผ็ดใช่ไหมแต่อันนี้คือเราปรับเป็นซอสแบบคล้ายๆเป็นซอสน้ำปลาแบบว่าเค็มหวานๆใช่ค่ะกินคุกกันกับไก่ฉ่ำอันนี้จำชื่อไว้เลยแล้วแน่นอนอร่อยมากเลยนะอร่อยอันนี้ของพี่มิกอร่อยมากเลยแล้วก็ลูกชิ้นนี้พรุ่งนี้ไปแน่นอนพรุ่งนี้ไปแน่นอนลูกชิ้นหมูหันใครไปเนี่ยอาจจะต้องต่อคิวรอนิดนึงเพราะว่าเวลาปกติไปออกบูธที่ไหนเนี่ยคิวยาวมากลูกชิ้นหมูหันพี่ลงไม่มาพี่ลงไม่มาอันนี้ลูกเขาลูกเขาแต่แก่ตัวไปคล้ายๆลักษณะเริ่มเหงาเริ่มหาเราไปไปต่อมีหมดมีน้ำพริกมีลูกชิ้นมีไก่ชำพรุ่งนี้เป็นยังไงลูกชิ้นดีเลยมาพูดลูกชิ้นหมูหันค่ะพรุ่งนี้ไปเจอที่งานแฉแฟร์ได้นะคะแต่ว่าบูธอยู่ตรงไหนไม่รู้เดินรอบๆงานถ้าเจอกันก็เจอเดี๋ยวฉันไปได้ค่ะจะไปโดนดาราพี่โมนามากี่โมงไปพรุ่งนี้ไปถึงบ่าย2:00 กว่าๆเออหนูยังไม่ตื่นบ่าย2:00 กว่าคือไปถึง5:00 2:00 2:00คือ5:00 2:00อีบ้า2:00ฉันถึง2:00ถึงแล้วมาต่ออันนี้ของมิกขายมานานแล้วนะครับกับปูไข่เยิ้มเนี่ยเข้าปีที่8แล้วกับปูไข่เยิ้มใบมิกยังมีไปงานอยู่ยังมีเอาไปงานอยู่ได้มีอยู่จริงๆแต่ปูไข่มันอร่อยที่สุดจริงถูกต้องครับจริงๆแล้วก็ไปกินของที่อื่นก็ของน้องมีอร่อยครับเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆครับผมแล้วแต่วัตถุดิบสมมติว่าช่วงนี้ทางประมงบอกว่ามีอนุนี้เราก็จะรีบรังสรรค์เมนูใหม่ครับผมแต่ครั้งเนี้ยที่จะไปแฉแฟนเราจะเอาแต่ตัวเด็ดๆของเราไปอะไรบ้างครับก็จะมีปูไข่เยิ้มของเราไปแต่ผมจะมีไปให้เลือกหลายไซส์อยู่คือตั้งแต่ไซส์เล็กจนขึ้นมาไซส์ขนาดกลางนะครับก็จะมีนี่ข้าวผัดปูข้าวผัดปูซึ่งจะเป็นปูแล้วก็มีไข่ปูผัดอยู่ในนี้เลยเป็นข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งแล้วก็จะมีนี่ข้าวผัดกุ้งคั่วพริกเกลือส่วนอันนี้ข้าวผัดปูนิ่มคั่วพริกเกลือแล้วก็มีนี่ครับกุ้งคั่วพริกเกลือถูกต้องแล้วก็นี่อันนี้เมนูใหม่คือกุ้งดองกุ้งดองแบบเกาหลีจะผสมความเป็นเกาหลีความเป็นไทยมันจะผสมผสานแต่น้ำดองจะคนละตัวกับตัวปูมันจะกึ่งไปทางเกาหลีนิดนึงแต่ยังคงความเป็นปูไข่เยิ้มแต่พี่มันจะอร่อยมากกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าน้ำจิ้มมิกเขาอร่อยจริงๆครับอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆน้ำจิ้มเราก็ยังประมาณ5คนตำครกอยู่ดีเราไม่ยอมใช้เครื่องปั่นมะนาวแท้กระเทียมแท้พริกปลอมใช่พริกใช่ครับส่วนใหญ่พริกก็จะใช้ไม่มีเงินซื้อเครื่องปั่นทำไมเรารู้โอนตังค์ให้ใครฮะฮะป๋าจะถ่ายปูให้เขาดูให้เขาใครให้หมดเล็กคนที่รออยู่เมื่อแอปธนาคารค่ะผู้ช่วยรีบพูดเลยค่ะดาราเบรก4มารอเดี๋ยวมีดาราเบรก2เบรก3เบรก4แล้วไม่ไปไหมไปไหมไปกี่โมงพรุ่งนี้ไปเองนะพรุ่งนี้ไปตั้งแต่ก่อนบ่าย2อ่าโอเคจะไปรอเลยได้ได้ที่บูธเจอมิเกอร์เปิดได้เนาะถูกต้องครับมาผมเต็มบ้านกันแล้วปุ๊กเค้กส้มนี่กี่ปีแล้วเนี่ยเค้กน้ำส้มเค้กส้มไม่ได้นับเลยห้าปีเลยขายมานานมากเลยเนาะซึ่งเป็นอาชีพเลี้ยงลูกจนโตขนาดนี้ใช่เป็นอาชีพจนเรียนจบกันมากจบยังน้องแพลวใกล้จบแล้วลูกเนาะอายุไหร่แล้วลูกไม่เป็นไร16แล้วเดินแบบแล้วน้องแพลวเดินแบบแล้วเป็นนักกีฬาไอสเก็ต
ฮอกกี้ด้วยฟิกเกอร์ด้วยท้องแพ้มาเองเมื่อกี้เมื่อกี้แพ้มาไม่แข่งมาเหรอไม่แข่งมาเอาสุดท้ายโอ้ยอย่าไปบูลลี่ลูกมีความสามารถนะลูกแข่งเขาตั้งแต่แบบอยู่ในท้องอ่ะเนาะใช่ตั้งแต่คลอดอ่ะจริงตอนนี้ไม่เกิดอ่ะแต่ว่ามาเปิดตัวเหมือนกันอันนี้คืออะไรเปิดตัวที่แฉแฟร์ที่แรกมันคืออะไรครับมันหนึบออแกนิกเจ้าแรกของประเทศสำคัญคืออะไรมั้ยฮะมัน 100%กลูเตนฟรีแล้วมันเป็นวีแกนแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าฟาร์มโอ๊ยเราใช้ไปแกะของเขาทำไมได้แกะเลยแกะเลยเนี่ยที่สำคัญฟาร์มของเขาอะเป็นฟาร์มออร์แกนิก 100% ใช่ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิก 100% นะคะเฟิร์นเอาไหมมันก็คือมันหนึ่งมันพี่ตุ๊กอร่อยอร่อยนะตัวเองมันเหนียวชิมชิมเฮ้ยอร่อยอะถ้าทางเฟิร์นจะหิวหวานกำลังดีด้วยมันมีเหนียวเหนียวนุ่มๆนุ่มเนื้ออันนี้คือเรานำเข้าใช่ค่ะนำเข้าหมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ตุ๊กก็จะมีด้วยใช่ค่ะจะมาเปิดตัวที่แฉแฟร์เป็นที่แรกที่แรกแล้วเป็นมันหนึบออร์แกนิกเจ้าแรกของประเทศไทยว้าวไม่มีน้ำตาลด้วยเนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีกลูเตนไม่มีมังสวิรัติกินได้ใช่แล้วก็มีสารอาหารมีประโยชน์มากมายเบต้าคาร์โบไฮเดรตนู่นนี่นะคะกินแล้วแข็งแรงนะคะพี่ชายครับผมเออนี่ดีคาร์โบไฮเดรตต่ำด้วยไม่เกิน 20% โอเคมีมันหนึบแล้วที่บูธของน้องตุ๊กมีอะไรอีกแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเค้กน้ำส้มเพราะว่ายังไงอันนี้ก็จะตลอดกาลเป็นอมตะเป็นอมตะเค้กน้ำส้มนะไม่ใช่เค้กต้มเค้กน้ำส้มใช่ในตำนานในตำนานกินเลยค่ะพี่ชาวเชิญค่ะเคี้ยวมันหนึบอยู่มีไอติมด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นโปรโมทเป็นโปรโมของเราของเราเองของเราเองของเราเองมันความพิเศษไปคือยังไงมีทั้งแจกแล้วก็มีทั้งขายใช่ไหมอ๋อแต่ยังไงมีแจกมีทั้งขายแล้วขายใช่ไหมแพงเท่าไหร่ครับฮะ219บาทถ้า219บาทกูไปกินสเปนเซ่นดีกว่า39 39บาทเออไอ้นี่เท่าไหร่นะ39บาทมีรถมะพร้าว200กว่าบาทมะพร้าวข้าวโพดแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวสตรอเบอรี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่บูฮาวายทางนี้แน่เลยเพราะพรุ่งนี้ได้มั้ยเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ไปจานไปกันครับอ้าวแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปไหนแม่ไหนมาดูนี่ร้านเออแม่มาดิไม่อยู่ร้านอีกแล้วเราเนี่ยส้มตำไทยก็ไม่อร่อยเท่าแม่กินกินกินก็คือว่าไม่ต้องห่วงเท่านี้คือสดสะอาดแล้วก็ใหม่พรุ่งนี้แม่มาตำเองเลยไปตำที่แฉเลยค่ะแม่จะขายไงได้กำไรเนี่ยใช้กุ้งแห้งตัวขนาดเนี้ยอ้าวนั่นไม่ใช่น้อยโพงานเดี๋ยวมันจะใช่เออจะขายยังไงให้กำไรให้กุ้งขนาดถ้าได้กำไรสิไม่ใช่น้อยโพงนี่ทำเอาเพื่อนใช่ไหมใช่ทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดต้องคัดสรรใช่ไหมเนี่ยแม่แม่ถือไม่หน่อยแม่ถือไม่แต่เล็กๆไม่เอาแต่เล็กๆไม่เอาต้องแบบตัวใหญ่แล้วก็อย่างหอยดองนี่ก็ต้องสั่งมาโดยตรงของแม่กองแล้วน้ำตาลนี่ก็ต้องส่วนต่างหากแล้วนี่ต้องคัดต้องเป็นมาหมดแล้วส่วนนี้ปลาร้าผลิตเองค่ะปลาร้าผลิตเองผลิตเองเลยหมักปลาร้าสูตรของน้อยเลยของแม่น้อยเลยนะครับไปเจอที่งานได้งานแฉงานแรกเลยที่จะมาขายนะฮะเพราะฉะนั้นไปที่ร้านแม่น้อยคือเมนูและคอมเมนต์คือต้มตำปูปลาใช่ต้มตำปูปลาแล้วทุกอย่างอร่อยแซ่บหมดตำมะม่วงก็อร่อยแล้วตำมะม่วงแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็คือไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือแม่แม่แม่อย่างเดียวได้ไหมกลับมาเปิดร้านเถอะไม่เอาไม่เอาลูกไม่ได้ไม่ได้ไอ้หนีมันด่าถ้าอยู่บ้านนานมันจะเฉาเธอไปบอกหน่อยนะไปเปิดร้านแล้วนางเจ๊งไม่เจ๊งไม่เจ๊งไม่เหนื่อยบูธเอาอย่างเงี้ยโอ้โหบูธสนุกกว่าไอ้หนีมันบ่นเวลาจะเปิดร้านกลัวแม่เหนื่อยมันว่าไปเอาเงินมันมาไปเอาเงินมันมาแต่ว่าแม่กระทบหนีกระทบหนีทุกวันของแฉแฟร์แม่อยู่ทุกวันอยู่ทุกวันตำด้วยตัวเองทุกวันด้วยตัวเองเลยค่ะรับรองรับประกันคุณภาพมีเมนูเยอะมากที่ร้านเยอะแยะเลยต้อง200สองร้อยกว่าเมนูแต่ว่าตำเฉพาะตำส้มตำเนี่ย20กว่าแต่ที่ร้านเนี่ยเยอะมากแต่ร้านปิดไปแล้วโอเคถ้าปิดนะให้ปิดสาวก็ไม่ให้เปิดหญิงไม่เปิดทำมันปิดเองเลยเขาบอกแม่เหนื่อยแล้วมันให้เราปิดแล้วจะเลี้ยงลูกให้มันเปล่าเลยค่ะมันต้องไปท้องสักทีฉันขอพูดตรงนี้แล้วก็มาจับสากอย่างเดิมใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะคุณแม่พี่ชาวพี่ชาวอร่อยไหมมีหอยดองด้วยเหรอพี่ชาวด้วยตำหอยดองสุดยอดโอ้ยตุ๊กมันคือน้ำส้มจริงๆหยุดค่ะกูเข้าใจแล้วค่ะแขกรับเชิญโหยหิวมากลูกกับลูกลูกไปลูกไปนู่นแล้วไปเขย่าไก่แล้วอะไรเนี่ยไม่เขาเพิ่งไปแข่งกีฬามาทำไมไม่กินมั่วร้านกันแล้วมันกินหอยเม็ดโอ๊ยนานขอโทษจริงๆที่ไม่ได้สั่งสอนลูกมาจากบ้านลูกอยู่ใช่ไหมลูกยังไงอย่าลืมไปนะฮะตัดร้านกันแล้วเรียบร้อยตัดเลยหอยดองมาแม่ตัดหอยดองมาหนูลูกเขาชอบชอบมากอันนี้แค่ความส่วนหนึ่งของสนุกครับผมมีร้านอื่นอีกไหมด้านหลังไม่กี่ไม่ได้กี่บูธอ่ะอีมาตุ้มอ้าวเยอะขายอะไรอีมาตุ้มขายหลายสิบบูธเลยฮะเฮ้ยพี่ชายไปพี่ชายไปพี่ชายยี่สิบบูธไปขายเค้กดารายี่สิบบูธพวกนี้ดาราไปก็คือดูว่าความวุ่นวายมันจะขนาดไหนครับผมจริงกันเองกันแหละดาราขายอะไรหรอแม่มีขายอะไรไหมขายไม่เป็นค่ะซื้อเป็นอย่างเดียวค่ะขอเป็นผู้ซื้อเปลี่ยนมาซื้อร้านหนูเลยพรุ่งนี้กูซื้อไปบาร์โฮสต์มึงกูไม่ไป
กูกลัวหมดตัวไม่ใช่เพราะว่าเรามีแฟนแล้วมีแฟนที่ไหนวะเนี่ยตาตากูตกมันกระตากกูพี่เรามีแฟนแล้วเรามีความรักเราเลยไม่ไปมาโฮสไม่ใช่เด็กเก่ากูไปอยู่ร้านเมืองแฟนเก่ากูไปอยู่ร้านเมืองจบไหมจบไหมมึงเช็คให้ได้เดี๋ยวคนไหนกูให้หมื่นหนึ่งด้วยคาริคาริเปล่าโอ้ยลูกชิ้นเพื่อนอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยฝากงานหน่อยพรุ่งนี้ฝากงานหน่อยฝากงานกันหน่อยฝากงานแต่ละคนฝากงานกันหน่อยดีกว่าฝากที่ไปไมค์กูอยู่ไหนฝากไปด้วยนะคะรายการแฉแฟนนะคะซึ่งโอ้โหงานเขาจัดวันที่31จนถึงวันที่3เลยก็คือพรุ่งนี้แหละใช่ที่เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิชั้นล่างเลยใช่ไหมชั้นสามชั้น 3งานแฉแฟจะเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนที่ LCC Hall ชั้น3 The Mall Rice Store บางกะปิครับในงานก็จะมีโซนแฉคอนเฟิร์มร้านเด็ดร้านดังจากรายการแฉที่เคยมาออกกันเนี่ยนะครับแล้วก็แฉกันเองก็คือเหล่าบรรดาของร้านเพื่อนๆเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมากันแฉหวานๆก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดรวมทั้งของหวานรวมทั้งของหวานแล้วก็ร้านสตรีทฟู้ดนะฮะเด็ดกว่านั้นแฉปังๆเป็นไงสายมูนี่สายมูรวมหมอดูถูกต้องรวมหมอดูประจำตัวมดดำจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยจริงๆสินแสถ้าจะใช่ไหมจะเคาะบ้านทีนึงฉันจะต้องโทรหาสินแสเขาแล้วตกก็ดูเดี๋ยวดูเป็นไงนั่งเป็นชั่วโมงเป็นเรื่องเป็นราวตรงคนลุกเออก็เขาชอบบอกว่าถ้าเคาะเหมือนถ้าเคาะบ้านฉันแล้วฉันรวยฉันให้เคาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แน่นอนครับอีกครั้งนึงฮะแฉแปรแต่ละมื้อแต่ละมู31ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายน MCC Hall The Mall Rice Store บางกะปิครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันเนาะครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ชาวแม่ทำอะไรทำหอยดองทำหอยดอง31เจอกันนะคะแต่พรุ่งนี้บ่ายก็จะเจอพวกเราหมดเลยพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้บ่าย2เจอกันหมดทุกคนเลยนะคะครับผมโอเคอ่ะแขกเซตที่2นี่เบรกแรกเองนะเนี่ยเบรกแรกจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเบรกแรกแขกเซตที่2ครับแน่นอนตอนที่เป็นลิเกหน้าหล่อที่กำลังมีข่าวอยู่นะวันที่เอกชัยพี่เอกแน็กกี้แล้วก็บลูด้วยครับวันนี้มาออกรายการแฉเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะสักครู่เดียวครับไม่ต้องเสร็จไม่เปิดเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูด